เป็นประเด็นเดือดในโลกออนไลน์ของเกาหลีใต้ไปก่อนหน้านี้ค่ะหลังจากที่มินยุนกิหรือว่าชุก้าไอดอลชื่อดังจากวง BTS ถูกนาตัวไปที่สถานีตํารวจหลังจากที่เขาขาดถูกพบว่าเมาและขับขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้าในย่านยงซานก่อนจะลม้มลงหน้าอพาร์ตเมนต์หรูแห่งหนึ่งโดยเจ้าหน้าที่สถานีตํารวจโซยงซานสอบสวนศิลปินเกาหลีชื่อดังชุก้า BTS ในข้อหาลรเมื่อพระราชบัญญัติจราจรทางบกหรือว่าเมาแล้วขับค่ะความคืบหน้าล่าสุดวันนี้11กันยายน2567 สื่อของเกาหลีใต้ารายงานว่าซานเผลงตะวันตกของกรุงโซลพิภาคษาชูก้าด้วยค่าปรับกว่า15ล้านบอนหรือรา, 3, 7, 6, า,า,าวๆ376,700กว่าบาทค่ะฐานเมาแล้วขับ